จังหวัดปราจีนบุรีโนรูแผงฤทธิ์ปิดน้ำตกแม่ค้าบ่นอุบนักท่องเที่ยวหายโนรูพ่นพิษแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติปิดต่อเนื่องจากโควิด-19ส่งผลกระทบถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าถึงกับบ่นอุบเพราะทำให้นักท่องเที่ยวหายขาดรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งจะคลี่คลายการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาคึกคักแต่ปรากฏว่ามีภัยธรรมชาติมาซ้ำเติมเมื่อพายุโนรูพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ต้องเผชิญกับพายุลูกนี้ทำให้มีฝนตกหนักติดต่อกันมาตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองที่หลายแห่งน้ำท่วมเพราะระบายปริมาณน้ำฝนไม่ทันในขณะที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีสิ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้ำตกมากที่สุดในประเทศไทยก็ไม่พ้นโดนพิษโนรูเข้าอย่างจังฝนกระหน่ำหนักทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังทั้งพื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อหลายแห่งทั้งน้ำตกสามน้อยน้ำตกตะเคราะห์และน้ำตกทานทิพย์ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่มีคนนิยมไปเที่ยวมากที่สุดถูกปิดต่อเนื่องจนสถานการณ์น้ำป่าจะดีขึ้นหลังจากต้องถูกปิดมา3ปีจากพิษโควิด-19 เนื่องจากมีปริมาณน้ำป่าไหลลงมาจากเขาใหญ่อย่างรุนแรงจากฝนที่ตกมาทั้งคืนร้านค้าที่เปิดเป็นแผงลอยริมน้ำตกทานทิพย์2ถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายทั้งหมดทำให้ทั้งอุทยานต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกทุกแห่งต่อไปไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากน้ำป่าที่ยังคงไหลรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม่ค้าไก่ย่างส้มตำรายหนึ่งขอสงวนชื่อและนามสกุลได้บอกว่าแหมวันนี้นักท่องเที่ยวไม่มาทั้งที่ก่อนหน้านี้วันเสาร์วันอาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปเที่ยวที่น้ำตกแต่ยังพอที่จะขายของได้บ้างแต่วันนี้เกิดมีน้ำป่าหลากลงมาตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องปิดที่ท่องเที่ยวต่อจากที่ปิดเพราะพิษโควิด-19มาแล้ว3ปีทำให้ขายของไม่ได้ก็จะต้องรอว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหรือจะมีการประกาศเปิดให้เที่ยวอีกเมื่อไรไม่ค่ะตอนนี้ไม่เยอะเหรอใช่เป็นเพราะอะไรฮะเพิ่งมาแบบน้ำเพิ่งมาแล้วนี่ก็ยังทางแรงข้างบนยังไม่เปิดให้แน่นใช่ไหมตั้งแต่คุณอ๋อปิดไปเลยยังไม่เปิดเลยคนมาเที่ยวครับมอก็พอจะได้อยู่ถ้าน้ำมาตอนไหนนะน้ำมาเยอะตอนไหนเนี่ยช่วงไหนประมาณ10 โมงเนี่ยน้ำเข้ามาเยอะเลยนะจากบอกว่าไม่มีน้ำนะวันนี้น้ำก็พอเล่นค่ะตอนนี้น้ำมาเยอะเลยนิวส์24ธนปกรณ์วิศวามิตรภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน